กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะช่วงนี้ยังส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้นะทุกเรื่องราวมีคำตอบและบอกเลยว่าเข้มข้นมากๆนะคะพิมพ์ SJ ชื่อนามสกุลค่ะข้อความแล้วก็จังหวัดนะคะส่งมาที่422-1606ค่ะแล้วก็วันที่3ท่านผู้โชคดีครับมอบอะไรดีทั้งหมดได้รับค่ะเหรียญช้าง3เสียรนะคะออมทรัพย์เศรษฐีจากวัดแจ้งสว่างจังหวัดสุรินทร์นะคะต้องบอกว่าวันนี้อาจารย์นำมามอบให้3ท่านด้วยกันวันนี้ได้เมตตาจากพระเดชพระคุณเจ้าวาดมอบให้นะครับผมก็มอบให้ท่านอีกทีนึงแล้วถ้าใครจะบูชาบูชาที่วัดเลยนะมูลค่าก็300บาทเพื่อสร้างโบสถ์อันนี้นอกวาระนะฮะแต่ว่าเนี่ยไปที่วัดไปบูชาะนะครับแล้วก็มีหลวงพ่อพุทธอุดมทรัพย์ด้วยนะครับที่วัดก็มีไปบูชากันนะฮะคือรายได้ทั้งหมดท่านก็เอาไปสร้างวัดกันวัดนี้เป็นวัดครูเหมือนกันผมก็พยายามนะ26ล้านเองแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วค่ะครับแล้วก็ว่ามาร่วมบุญการไงเพราะว่าทุกคนได้บูชาทั้งองค์ครูด้วยมาร่วมกฐินด้วยนะที่วัดจ้างสว่างแล้วก็สุขนี้ไปเจอกันด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้มา SMS กันต่อเลยค่ะมาที่คุณศรีโสภณเมื่อสักครู่ตอบแล้วนะ SMS ต่อมาเลยค่ะคุณนฤชนค่ะเลขบ้าน 169/135 รูปบูชาบรรพบุรุษไว้บนบ้านกับห้องพระได้ไหมคะตอนนี้บูชาอยู่ที่ชั้นล่างชั้นล่างใช่ไหมครับฟังดีๆนะครับว่าเวลาพระพุทธรูปส่วนใหญ่ก็จะหันหน้าหิ้งพระเนี่ยหันหน้าไปทางทิศเหนือหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือหันหน้าไปทางทิศตะวันออกก็ได้สมมุติว่าถ้าเรามีนะฮะรูปบรรพบุรุษนะฮะอากงอาม่าปู่ย่าตายายได้ครับแต่ว่าต้องหันหรือบ่ายหน้าไปทางทิศตะวันตกหรือทิศตะวันออกนะครับแต่ต้องอยู่นะฮะก็ไม่สูงกว่าพระอาจจะมีอะไรรองนิดนึงนะฮะหรือบางคนผมก็เห็นนะวางไว้กับพื้นเลยแต่ยกฐานขึ้นมาสูงนิดนึงแล้วก็ถังธูปนะครับบูชานะฮะถ้ามีโกรธอาทิก็บูชาใกล้ๆกันผมก็เห็นอะไรที่ถ้าจำกัดด้วยพื้นที่แล้วสามารถบูชาในห้องพระได้ครับอยู่ชั้นใกล้ๆพระดีกว่าเวลาทำสวดมนต์ไหว้พระเขาถึงวางใกล้กันเวลาสวดมนต์ไหว้พระเจริญสมาธิน่ะนะบรรพบุรุษท่านจะได้บุญสร้างกุศลกันไปแต่ก็ต้องหมั่นนะคนที่มีบำเพ็ญหลุดแล้วไม่ใช่ว่ามีแล้วก็ให้ท่านมาปกปักรักษาเราต้องทำบุญแล้วก็แผ่กุศลให้ท่านนะครับกุศลนี้จะเกิดขึ้นตั้งแต่เจตนากุศลเนี้ยเราแผ่บ่อยๆแล้วก็จะทำให้ในภพภูมินะเทวดาภพภูมิชั้นพรหมขึ้นอยู่กับที่เราทำยิ่งทำมากให้ท่านมากท่านก็จะรับบุญกุศลนี้ด้วยครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณธราทิพย์นะคะจะมีเนื้อคู่ไหมคะนะครับมาดูกันมีเนื้อคู่ไหมคะมีเนื้อคู่นะชัดเจนเลยนะว่ามีครับนะฮะเนื้อคู่อายุมากกว่าครับเป็นคนนะฮะเป็นคนขนตางอนข้างเดียวเชื่อไหมล่ะไม่เชื่อสิถ้าไม่เชื่อก็ต้องพิสูจน์ดูนะครับคนเนี้ยเขาจะมีตำแหน่งไฟเนี่ยอยู่ปลายหางตาสังเกตง่ายครับจ้ะ SMS ต่อมาเลยค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณวิโรจน์ค่ะครับเลขบ้านเลขร้านนะ132/1หนี้สินเมื่อไหร่จะหมดคะบูชาอะไรดีจากชาติเซานะครับวัดบางหินเขาจะเองไปลืมนะฮะเขามีกฐินกันวันที่เดี๋ยวเอาวันที่มาให้ค่ะจะมาให้มาให้ทีหลังนะครับยังมีเวลาอยู่132นะ132/1นะครับหนี้สินเมื่อไหร่จะหมดนะครับโอ้โหภาระสร้างหนี้ซ้ำซ้อนแล้วก็ปรากฏว่าบันทางรับมันหาน้อยมากกว่ารายจ่ายฉะนั้นระวังนะฮะจะเหนื่อยพิเศษช่วงเดือนตุลาช่วงไหน20กว่าไปแล้ว20ถึง31นะฮะต้นพฤศจิกายนนิดนึงบูชาอะไรดีบูชาพระศิวลีนะครับเช้าๆก็ณชาลิติปะสิทธิราภาเงินทองไหลมาเทมาด้วยณชาลิตินะครับหรือบางคนก็อธิษฐานจิตเสกน้ำมนต์น้ำเนี่ยธรรมดาก็ได้เสกปะพรมอาหารปะพรมของสินค้าก็ได้หรือรูปหล่อองค์เหมือนนะเราก็สามารถบูชาขอพรได้นะครับนะคุณวิโรจน์ครับตามนั้นเลยครับ SMS ต่อมาค่ะคุณบำเพ็ญค่ะเลขบ้านนะคะ826/213อาการไม่ค่อยดีเลยกินข้าวไม่ได้อ๋อหมายถึงคุณบำเพ็ญเองใช่ไหมครับอันนี้ไม่ได้ถามถึงญาติคนอื่นนะเดี๋ยวผมขอวิเคราะห์จากนี่ก่อนนะฮะ626/213ค่ะ213ครับเนี่ยมีในเนี้ยในช่วงปีนี้นะฮะมีการผ่ากันเจาะแน่ๆเลยนะครับแล้วก็ตรวจเช็คนิดนึงเพราะอาการไม่ค่อยสู้ดีนักนะครับอย่างไรก็ตามผมได้แค่วิเคราะห์แต่คนวิเคราะห์และคนดูแลรักษาคุณคือคุณหมอนะพยายามอย่าคุณเนี่ยจะแพ้เรื่องสมุนไพรหรือวิตามินบางตัวนะครับที่มีผลกับเรื่องของการไม่ใช่กดไหลย้อนแต่ว่าเป็นการทำให้นะฮะอาหารไม่ย่อยหรือว่ากดแก๊สไหลเกินขึ้นมานะครับมันจะเป็นอย่างนั้นดังนั้นใช่ครับกินข้าวแล้วก็ไม่ค่อยได้ด้วยมันจะผิดไม่ได้ผิดสำแดงนะแต่ว่ามันเป็นการเขาเรียกว่าอะไรมันระบบมันเสียมันรวนไปง่ายๆเลยนะฮะมากมื้อเช้าเนี่ยนะครับพยายามไอ้ทานเนี่ยสับปะรดนะช่วงเช้าพร้อมกับอาหารเช้าแล้วเย็นๆนะครับพยายามลดอาหาร
ที่เป็นเนื้อสัตว์ของคุณเนี่ยถ้าทานไปปุ๊บเนี่ยการย่อยอาหารมันมีปัญหาอยู่ระบบการย่อยหรือเอนไซม์ตัวเนี้ยมันเป็นการย่อยอาหารมีปัญหาอยู่นะครับคุณลำเพ็ญครับจ้ะเอสเอ็มเอสต่อมาเลยค่ะมีถามป่วยเจ็บด้วยนะผมก็วิเคราะห์ตามที่บอกมานะแต่คนที่สรุปได้คือคุณหมอค่ะนะครับเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะคุณเพ็ญรุ่งครับผมครับเลขบ้านค่ะ4/74/405เข้าอยู่วันไหนดีคะ4/74อีกครั้งหนึ่ง4/74/405 405อยู่วันไหนดีครับวันอังคารข้างขึ้นดีที่สุดนะครับเป็นอำนาจทรัพย์เป็นอำนาจเรื่องการเงินนะครับเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะครับเอสเอ็มเอสต่อมานะคะคุณธนัทธนัชพรนะคะเลขบ้าน2/52/1จะมีโชคหรือเปล่าคะยังไม่มีครับนะฮะนะฮะโชคลาภนะครับคือโชคลาภมันมากับวาสนาที่ทำกับบุญที่ทำเนี่ยสำคัญไอ้บุญส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นตัวประกอบให้เรื่องของการกำหนดลิขิตโชคลาภมาถ้าวันนี้เราทำอนาคตดีนั่งเจริญสมาธิกรรมฐานสวดมนต์ไม่ได้แลกเรื่องโชคลาภนะฮะแล้วก็พยายามนะฮะให้อภัยทานนะครับให้กับสรรพสัตว์มีโอกาสชำระหนี้สงฆ์นี่เน้นเรื่องค่าน้ำค่าไฟนี่เรื่องหลอดไฟนี่เรื่องของค้างชำระของสงฆ์นะครับบุญทรายก็ตามแล้วโชคจะมีตามนั้นเอาบุญนะครับมาต่อบุญ อย่าเอาบุญมาแลกบาปขาดทุนร่ำไปขาดทุนร่ำไปนี่เลย SMS ต่อมาเลยค่ะขอลายเซ็นด้วย คุณธนัชพรธนัชพรนะครับเอาบาปมาแลกบุญขออภัยเมื่อกี้นี้นะจะขาดทุนร่ำไปคือบางคนเนี่ยเข้าไปทำบุญแล้วก็กำลังเลสงสัยเข้าไปแล้วนะฮะเราไม่ต้องเลือกวัดในบุคลิกเนี่ยไปทำแล้วไม่จะได้บุญนะครับนะอย่าไปทำแล้วน้อยเนื้อต่ำใจพระอะไรนะไม่ได้บุญนะฮะเราก็อยู่กับบ้านนะฮะไหว้พระที่บ้านนะครับถ้าสบายใจแล้วเข้าไปทำบุญนะครับคุณกรวาลค่ะส่งเลขบัตรมานะเดี๋ยวจบทำไมช่วงนี้มีแต่เจ็บตัวและเสียงเงินอันดับแรกคือตกบันไดค่ะอันดับต่อไปฟันแตกแต่ก็เตาแก๊สพังไม่ดีอะไรเลยเจ้าครับฟังจังหวะจากโคนเขาบอกว่า3วันดี4วันไข้3วันดี4วันเจ็บมันมีอย่างนี้นะฮะคุณกนกวรรณในจังหวะที่คุณเกิดขึ้นเนี่ยเราต้องมองเชิงลบนะเราต้องมองในไอ้สิ่งที่วิกฤตเนี่ยให้เป็นสิ่งที่เชิงบวกเพราะว่าใจคุณเนี่ยเหมือนว่ายิ่งสมาธิหายนะสติมันลบไปเราก็มองลบตลอดแล้วไม่ดีนะมันเหมือนโทษตัวเองอ่ะไม่รักตัวเองเนี่ยตกบันไดแล้วอุ้ยฟันแตกแล้วทั้งที่ถ้าคุณออกนอกบ้านเนี่ยรถอาจจะนะเจออุบัติเหตุใหญ่ก็ได้คิดเชิงบวกดีนะที่ฉันทำบุญมาก่อนนะฟันแตกนะครับนะดีนะที่ต้องเสียผู้ใหญ่นะเตาแก๊สพังดีนะวิวเตาแก๊สรั่วนะดีนะที่เจอของนะไม่แรงมากกว่านี้ดีนะที่กระดกวันจะได้โชคลาภตามนั้นเลยครับจ้านะโอเคไหมสบายใจไหมเห็นไหมพอคิดเชิงบวกแล้วถามว่าอาจารย์รู้ได้ไงก็บอกนะฮะยิ่งผมบอกว่าคุณอู้ต้องเจอปัญหาใหญ่ๆอ่ะสุดท้ายชีวิตคุณก็บอกว่าโอ้ยังรู้งี้ไม่ดูรายการดีกว่า ผมไม่ได้ชื่นชมแต่ว่ามันมีเหตุการณ์031เนี่ยถ้าใครมีช่วงเนี้ยนะเขาบอกว่าเป็นช่วงที่ขาขึ้นเรื่องโชคลาภเรื่องการงานการเจรจามันมาอย่างนั้นจริงๆกระดกวันคุณมีดีอยู่มองความดีซะแล้วลบล้างเหลือไอ้ของเก่าภาพไม่ดีเนี่ยมันจะได้สบายใจครับนะฮะกระดกวันนะครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณธนัชพรว่าอย่างไรอันนี้มา2หลังเลยค่ะเลขบ้านหลังแรกสวนนะฮะค่ะสวนหรือบ้านจะมาจะเป็นบ้านอ๋อหรือว่าบ้านหลังสวน68/208แล้วก็บ้านเลขที่98/26อยู่แล้วดีหรือเปล่าธนัชพรนี่แสดงเป็นแฟนรายการใหม่ๆนะครับดูกันนะครับบ้านเลขที่ก่อนนะครับโดดเด่นแล้วก็ดีแล้วก็ส่งเสริมเรื่องโชคลาภแต่ไม่ใช่ว่าไอ้เลขที่ไม่บอกไม่ดีนะครับถ้าโดดเด่นจริงๆโชคลาภหลังๆเนี่ย98/26นะเรื่องโภคทรัพย์เรื่องธุรกิจการเงินไหลลื่นดีแต่ถ้าพอมา68/208ได้แค่อยู่อาศัยถ้าทำกิจการนี้ต้องเป็นคนอยู่เบื้องหลังขายส่งดีนะครับการเงินดีไหมคะภาพรวมนะฮะค่อนข้างจะดีนะฮะดีช่วงไหนดีช่วงพฤศจิกาธันวานะครับเพราะว่าบุบอกไกลแล้วคุณไม่ได้ใช้ประโยชน์พฤศจิกาช่วงวันที่2วันที่3ไปแล้วช่วงนั้นข่าวดีนะฮะมีทรัพย์เกิดขึ้นแล้วลายเซ็นเลยครับมอบให้คุณธนัชพรอาจจะเซ็นยากนิดนึงแต่เอาไปใช้ได้ผลครับทุกท่านนะรีบส่ง SMS เข้ามานะคะที่422-1606ระบุข้อมูลให้ชัดเจนแบบนี้ด้วยนะคะมาในส่วนของสายผู้โชคดีกันบ้างดีกว่าสวัสดีครับสายที่พวกโชคดีสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหเสียงไพเราะเพราะพิงจริงๆนะครับชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับคุณจิตราค่ะคุณสุจิตราเนาะคุณสุจิตราเพิ่งชมรายการผมแล้วครับไม่ชมมานานแล้วค่ะโอ้โหสบายใจโอ้ยตั้งแต่แรกพ่อนี่โอ้โหฮะเขามีลายเซ็นยืนยันเมื่อกี้ไม่เห็นลายเซ็นนะครับคุณทีมงานนี่ฮะที่ส่งลายเซ็นมาแล้วใช้ตลอดด้วยนะฮะมันมีอย่างนี้นะฮะไอตัวเราไม่เท่าไหร่แหละไอตัวคนที่รอบข้างมันจะสร้างปัญหาให้เราบางทีเนี่ยลายเซ็นแก้ได้แต่คนข้างไม่สามารถแก้ได้โดยเฉพาะนิสัยนะครับเพราะว่านิสัยเขาเป็นคนเอาเปรียบฉะนั้น
คุณเองเนี่ยอยู่สมถะอยู่เฉพาะตัวได้ดีแต่พอไปร่วมลงทุนอยู่กับคนใกล้ชิดมีญาติรู้ใจสุดท้ายถูกเอาเปรียบไม่เหลือใช่ไหมครับเหลืออะไรนะครับแต่เหลือเลยเซ็นไว้หน่อยเดียวเอาฟังมันมีดีก็ไม่มีดังครับคุณแม่ค่ะบ้านคุณแม่จะได้คืนนะคะก็โดนพี่ชายหลอกไปเป็นหลายร้อยไร่เลยก็รวยเอารวยเอาอ๋อเอาฟังนะฮะอันนี้ดีนะที่ไม่บอกนามสกุลนะครับอันนี้เป็นเพียงแค่วิเคราะห์นะฮะบางทีเราก็กับพี่กับน้องแต่ว่าผมดูทิศทางกลางๆให้ละกันดีนะไม่มีนามสกุลนะครับเดี๋ยวจะกระทบนะฮะเอาฟังนะสุจิตราฟังดีๆนะครับคุณกับคุณแม่เนี่ยเป็นคนอารมณ์เดียวกันเป็นคนเข้าใจแล้วก็คุยกันรู้เรื่องฟังนะสองอย่างแต่ว่าเมื่อใดก็ตามถ้ามีบุคคลที่3ไม่ว่าญาติไม่ว่าเพื่อนเข้ามาอยู่ในบ้านเนี่ยบ้านนี้นะฮะคนอยู่ในบ้านอ่ะถูกติดลบบางทีถูกเอาเปรียบแล้วไว้วางใจยากฉะนั้นแล้วไอ้ความไว้วางใจไว้เนื้อเชื่อใจเนี่ยมันมีได้เฉพาะคุณแม่กับคุณลูกสาวกับคุณแม่เนี่ยไปได้ดีแต่เผอิญว่าในจังหวะคุณน่ะมันเจอไปแล้วมันกำลังจะสูญสิ้นไปแล้วโดยเฉพาะเรื่องหนี้สินแล้วก็หนี้ซ้ำซ้อนแล้วตามใครเขาได้ไหมพูดไป100ครั้งเขาก็ไม่เมินเฉยนะครับนั่นแหละประมาณนั้นแหละครับไม่รู้จะทำยังไงอ่ะบอกว่าคือเราบอกไม่บอกนะครับว่าเออมันสิทธิ์ของเรานะฮะต้องคุยกับอดีตอนาคตทนายมวยนะครับมันเป็นเรื่องที่เขาพบว่าเขาไม่ให้อ่ะใช่ไหมฮะยังไงก็ไม่ให้ต่อจะยุดจะยุดจะยุดต่อจะทำยังไงให้ผมมาช่วยนะเขาบอกว่าให้ไปเปลี่ยนเขานิสัยมันก็เปลี่ยนไม่ได้เพราะว่า1เขามีบุคคลที่3เข้ามาคุยด้วยนะฮะเขยสะใภ้เนี่ยฮะมานะฮะเขยสะใภ้มีปัญหาคุยแล้วก็เมื่อยเหมือนน้องมวยนะครับ คือคุยไม่รู้เรื่องจริงๆเพราะอะไรเพราะเวลาคุยไปนะฮะตอนอยู่กับเราอ่ะรับปากรับคำแต่พอก้าวบันไดเราไปนะฮะล้างเท้าเรียบร้อยนะฮะเวลาเข้านอนเขาคุยกัน2คนสามีภรรยาสุดท้ายเราเป็นคนนอกนะฮะแว่นตาเห็นไหมครับถอดแว่นตาก่อนปกติแว่นตาเห็นครับนะครับฟังต่อยังไม่จบมีอีกแล้วก็มีผมก็ต้องยกของพี่นะพี่เสถียรเจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมาเพราะเวลาเขาเดือดร้อนเนี่ยเขาพึ่งแม่ใช่ไหมเขาก็โทรหาแม่แต่ยกเว้นเรื่องที่เป็นผลประโยชน์เรื่องการเงินนะเขาโทรหาคนอื่นไม่ต้องโทรหาเขาคุยกับคนอื่นคนข้างเคียงเขาสุจิตาเนี่ยต้องเข้มแข็งนิดนึงผมว่าวิกฤตตรงเนี้ยฟังดีๆนะให้เขานะระยะนี้คุยไม่จบหรอกแต่ให้เขาอยู่เดียวๆแล้วให้เขามีเรื่องเดือดร้อนเนี่ยจะมาแล้วประมาณเดือนกุมภาเนี้ยมันจะมีเหตุแล้วเขาอารมณ์ดีขึ้นช่วงนั้นใจร่มๆใจเย็นๆต้อยเคลียร์แต่เราเองสุจิตาต้องยอมอย่างว่าเราชอบฟื้นฝอยหาตะเก็บของเก่าๆของเดิมของพี่ของคนใกล้ชิดใช่ไหมฮะมาพูดมันไม่จบหรอกเรื่องเราปล่อยๆไอ้เก่าๆปล่อยไปนะฮะอย่าไปสนใจตะไคร้กับตะไคร้เขยกับเขยไปแล้วรอเดือนกุมภามันจะมีทิศทางที่เขามีเหตุมีปัจจัยให้เดือดร้อนมาคุยกับแม่เราค่อยเสียบดีไหมครับวางแผนตามผมเลยโอเคป่ะแบบนั้นเนาะขอถามอะไรอีกอีกนิดสุดท้ายเลยครับเวลาจำกัดนะฮะด้วยเวลาอ่ะสุดท้ายนะครับเชิญถามเลยครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองหนูกับแม่ค่ะโอ้เยอะมากนะครับพระคุ้มครองเลยนะฮะวันนี้ก็รู้สึกว่าเมื่อคืนฝันเห็นพระพิราบอะค่ะนั่นแหละถึงเวลาต้องพาคุณแม่หนูก็จะไปลงตอนนี้ก็มีเราเองก็มีใช่ครับผมนะฮะแล้วเราศรัทธาใช่ไหมครูบาอาจารย์สุจิตาจำไว้อย่างว่าถึงเวลาเนี่ยบางครั้งเนี่ยครูบาอาจารย์ไม่ต้องบอกไม่ต้องสาธยายว่ามีหรอกแต่ถึงเวลาท่านรู้ท่านรับทราบด้วยความรู้สึกเองใช่ไหมฮะเราหรือเรียกว่าปัจจตังรู้เฉพาะตนโชคลาภประจำเลยแต่ผมบางครั้งก็เอาไม่ได้มันยังไม่มีบอกแล้วเดือนกุมภาค่อยลุ้นต่อแต่มีโอกาสมาร่วมบุญกับครูนะพาคุณแม่มาด้วยได้ค่ะนะครับผมจ้ะจ้ะเอาละขอบคุณค่ะครับยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะครูบาอาจารย์มีจริงนะครับขอบคุณครับเสร็จนี้คุณทุกคนมาเจอกันนะคะนี่คือเครื่องการันตีเพราะเราเองก็ไม่รู้ว่าท่านเป็นใครแต่จำได้บ้างไม่ได้บ้างคนเป็นร้อยเป็นพันนะครับเยอะพอสมควรขอบคุณด้วยฮะที่ชมรายการครับมา SMS กันต่อเลยคุณพราทิพย์ครับผมจะมีเนื้อคู่ไหมคะถามไปแล้วไม่ใช่แหละครับนะฮะตอบให้แล้วนะครับครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณชามาคุณชามาขอลายเซ็นค่ะจะได้เป็นแฟนรายการใหม่นะครับรับชมรายการกันนะคะยังไงก็ชมรายการนะครับรายการนะฮะเพิ่มเติมเต็มนะฮะเราบอกว่าวิเคราะห์ให้ที่นี่ที่เดียวไม่ได้พ่อมดหมอผีหมอดูที่ไหนนะครับเป็นประธานมูลนิธิแล้วก็เป็นเจ้าพิธีช่วยเหลือวัดฉะนั้นใครจะขอลายเซ็นอะไรก็ต้องตรงนี้ใช่ค่ะถามอะไรก็ต้องตรงนี้แต่จบรายการแล้วจบกันเป็นครูอาถรรพ์ของท่านเองนะครับค่ะ
่านรายการเท่านั้นนะคะSMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณธนบดีนะคะบอกว่าโชคลาภได้ไหมคะมีไหมคะขอลายเซ็นด้วยนิดเดียวนะครับก็คือประมาณ 20-30% อย่าหวังเยอะนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยน่าลุ้นเท่าไหร่นะครับแล้วก็ลายเซ็นครับธนบดีแล้วก็สำหรับใครอยากจะร่วมบุญการนะบูชาองค์ครูอัฐาจารย์หรือว่าร่วมกันเป็นเจ้าภาพกองกฐินต้องรีบนะคะรีบโทรเข้ามาหรือว่าสอบถามทีมงานได้เลยโทรมาเลยนะครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณเมธินีนะเบอร์โทร2935งานที่เพิ่งเรียกไปคุยจะได้ไหมคะไม่ได้ก็บอกชัดเจนเขาเรียกไปก็รู้อยู่ว่ามันจะได้ใจอยากไปนะฟังดีๆเมธินีหรือคุณเมนะครับที่ไม่ใช่สมบัติเพราะว่าถามคนเดียวฟังดีๆนะฮะมันมี2จังหวะ2ช่วงช่วงนี้ไปคุยเจรจาต่อรองเรื่องเงินแล้วเขาสนใจคุณอยู่ในห้วงความสนใจแล้วอะไรจะเกิดขึ้นอีกหลังจากนี้สัปดาห์นึงจะมีการคุยอีกครั้งนึงถ้าเกินสัปดาห์นี้ไม่เรียกตัวเสียใจอยู่ที่เดิมอย่าให้ SMS ต่อมาค่ะโอเคป่ะ SMS ต่อมานะคะเป็นรายการประจำเรานะฮะคุณโชคชัยค่ะโชคชัยสีเปล่าแรนดอมนะเลขทะเบียนรถ5185งานเงินรถเสร็จแล้วค่ะเขากำลังจะตอกย้ำว่าเขากำลังจะไปสุรินทร์ถิ่นบ้านช้างด้วยใช่เลยค่ะไปร่วมบุญกันนะฮะโชคชัยครับไปเจอกันแล้วถามที่นั่นนะครับให้แฟนรายการคนอื่นก็บ้างเขามาประจำขอบคุณนะที่เราส่งเสริมเติมเต็มแล้วก็ดูแลนะฮะสนับสนุนโครงการมูลนิธิมาร่วมกันโดยตลอดนะครับใช่ค่ะแล้วนี่เร่งซ่อมรถไงจะได้แล้วรถเขาเพิ่งชนไปบอกแล้วให้อยู่ระยองไม่เชื่อชนบุรีอะไรไปแล้วนิดเดียวเดี๋ยวช่วงหน้ายังส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวเอาแบบลายเซ็นกันแล้วเดี๋ยวจะได้ลุ้นด้วยนะคะสามท่านผู้ชมที่มีโอกาสได้รับวัตถุมงคลจากวัดแจ้งสว่างจังหวัดสุรินทร์สามท่านจะเป็นใครรีบส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันได้ประกันสักครู่ค่ะครับผมครับ